ี้ทุกคนทานข้าวกี่มื้อคะ3บางคนก็5ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ก็ไปกินอีกมื้อนึงใช่ไหมเบรกใช่ไหมคะเบรกกี่ครั้งคะ2รวมเป็นกี่มื้อ5เห็นไหมตอบผิดอ่ะแล้ว5มื้อเนี่ยถ้าเราต้องจ่ายเองกี่บาทคะ150โอ้ยขึ้นกว่าลูกเลยบางวันก็กินแห้งบางวันก็กินน้อยบางวันก็กินน้ำเส้นบางวันก็กินตำส้มบางวันก็กินสเต็กอย่างแม่พระเจ้าเอาล่ะจะเวลเน็ตไหมคะถ้ากิน5มื้อจะเหลือไหมคะไม่เหลือแล้วจะจนเหมือนเดิมไหมก็จนกว่าเดิมถ้างั้นเรากลับบ้านค่ะเพราะว่านี้เขาบอกให้เพิ่มวิธีการทุกคนกิน5มื้ออยากกินของดีหรือของไม่ดีคะดีแล้วดีแล้วแพงไหมแพงแล้วแพงนี่ทำให้ดีได้ไหมคนยากเลยแค่ไม่ใส่ปุ๋ยวิธีการนะคะก้าวสู่เวลเน็ตของพะเยาจากเกษตรกรทั้งหมด9อำเภอมีประชากรเท่าไหร่คะโอ้ยบ้านเก่าของหมูมีสอสอได้กี่คนคะตามสนขอใหม่ว่ามานี้เอาจะได้นี่เอายังไม่ได้เลือกตั้งเขาเลยบอกหูแม่งกับไม่เป็นไรค่ะณวันนี้พะเยามีประชากรมากกว่าแพร่ประมาณ 30,000 คนแสดงว่าคนพะเยาจะต้องเก่งกว่า 30,000 เท่าถูกไหมคะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติทำให้รู้ว่าประชากรในพะเยาเพิ่มขึ้นแต่ประชากรในจังหวัดแพร่ลดลงเพราะแพร่ไปอยู่ที่อื่นและย้ายเปลี่ยนบ้านไปเยอะอันที่สองคนรุ่นใหม่ไม่นิยมการมีบุตรเพิ่มแม่นก็เจ้าแม่มันตุ๊กแม่นก็เจ้าแล้วเวลามันใหญ่มันก็ไส้เองแม่นก็เจ้ามันเป็นเพราะใครคะเป็นแม่โทษตัวเองค่ะห้ามโทษคนอื่นเอาละแล้วรู้ไหมว่าในพะเยาสถานที่สำคัญที่ดิฉันจัดมาให้ครบไหมคะข้อที่หนึ่งอ่านเอาเองข้อที่สองอ่านเอาเองเพราะว่าหลายท่านคงเห็นในจอนะคะว่ากำลังจะก้าวสู่อะไร และสถานที่สำคัญเหล่านี้คนพะเยาไปมาหมดหรือยังคะโอ้ยและอยากจะให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวแล้วตัวเองยังไม่ค่อยรู้ของตัวเองเลยแล้วเขาจะมาไหมคะมา เอาใจตัวเองเนาะเมื่อกี้มีคนที่เขาถามท่านพิธีกรคนแรกนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวบังเอิญตัวเองทำเรื่องท่องเที่ยวมาประมาณ10กว่าปีและทำมาแบบที่ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าไทยแลนด์เราจะก้าวสู่เรื่องการท่องเที่ยวทำไมประเทศไทยถึงต้องทำเรื่องการท่องเที่ยวหลายท่านทราบไหมคะณวันนี้ขายผักก็ได้ราคาเดิมขายสินค้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมค่าแรงสูงสู้ตลาดโลกไม่ได้ข้อที่3คุณภาพต้องใช้แรงงานพม่ามาทำบางครั้งก็ผิดเพี้ยนและผิดรูป QC ไม่ผ่านทำให้สินค้าส่งออกปีนี้และปีที่ผ่านๆมามีแต่ลดลงไม่ได้สูงขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รายได้ประเทศสูงขึ้นคือเรื่องของการท่องเที่ยวคนเหนือเขาจะถามว่าเที่ยวคำว่าเที่ยวท่านหมายถึงอะไรบ้างคะเที่ยวหมายถึงการที่คนหนึ่งเดินทางไปสู่อีกที่หนึ่งโดยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและจะต้องก่อให้เกิดการจ่ายตังค์ถ้ามาเที่ยวบ้านคุณแล้วเงินไม่เข้าบ้านเลยเขาไม่ได้เรียกว่าการท่องเที่ยวนะคะเขาเรียกว่าแวะฉี่แวะเยี่ยวและแวะเฉียวแป๊บนึงอันนั้นไม่ได้ตังค์แถมได้ขยะใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมคะใช่วิธีการทำให้เกิดการค้าที่ดีและการท่องเที่ยวเกิดขึ้นที่ดีทำยังไงคะข้อที่หนึ่งเจ้าของบ้านจะต้องรู้ว่าตัวเองมีโปรดักต์คือสินค้าอะไรเพื่อการท่องเที่ยวที่ทำให้คนเขาอยากไปและทำให้คนเขาอยากจ่ายอย่างเช่นค่าผ่านประตูก็ต้องได้ค่าชมการแสดงก็ต้องได้และคนในถิ่นนั้นจะต้องมีสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวให้ติดไม้ติดมือกลับไปถูกไหมคะแต่ถ้าสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวใส่ถุงพลาสติกและไม่มีการอ
อธิบายสินค้าเลยและไม่ได้บอกว่าหมดอายุเมื่อไหร่และไม่ได้บอกถึงราคาที่มาตรฐานรวมไปถึงชื่อติดต่อเมื่อเราอยากได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์อะไรสินค้านั้นชื่ออะไรได้ไปดูงานที่ต่างประเทศ3ครั้งครั้งที่1ไปเรื่องการเรื่องเมืองเก่าเนื่องจากเป็นคณะกรรมการเรื่องการจัดสรรเรื่องเมืองเก่าครั้งที่2ไปเพราะได้รางวัลจากรายการของนาเน็กพอดีเป็นคนชอบเล่นเกมอะฮะไม่มีอะไรทำไปเล่นเกมแล้วได้ที่หนึ่ง เขาก็เลยให้ไปดูญี่ปุ่นไปประมาณอาทิตย์นึงเชื่อไหมคะว่าการไปต่างประเทศไม่ได้คิดว่าอยากไปเพื่อไปแบบอินเทรนตามใครนะคะแต่การไปต่างประเทศเราไปดูของเขาเพื่อกลับมาพัฒนาของเราเราอย่าไปก๊อปเข้ามาทั้งหมดณวันนี้คนไทยเราเนี่ยอยากเป็นเหมือนต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนไม่ได้คือเรื่องจากความเคยชินในถิ่นประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมายกฎระเบียบและรวมไปถึงความเป็นประเทศไทยที่มีมากว่าหลายพันปีนะคะก่อนจะเป็นประเทศไทยประเทศไทยเกิดจากคนที่ทยอยมาจากที่อื่นๆและมารวมกันอยู่ณขวานทองแห่งนี้จังหวัดพะเยามีกลุ่มไทยรื้อไทยยวนและไทยอะไรคะ รู้ของตัวเองไหมเนี่ย ไทยแลนด์ใช่ไทยแลนด์ใช่เลยค่ะ เมื่อจะเป็นพะเยาเวลเน็ตมาดูว่าเวลเน็ตย้อนกลับมาให้ดูนิดนึงถูกไหมคะคำนี้พะเยาจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะเป็นสภาวะที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายความคิดอารมณ์สังคมและจิตใจพะเยามีเรื่องของจิตใจคือเราเป็นศาสนาพุทธเรามีจุดศูนย์รวมเรื่องการวัฒนธรรมการทำบุญตามความเชื่อและยังหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีคันลองที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎบ้านกฎเมืองทำไมต้องมีหัวข้ออย่างนี้เนาะมันยากสิเองเลยเพราะกว่าจะคำว่าดีและจนดีที่สุดมนุษย์มักจะก่อให้เกิดการผิดพลาดจากการทำงานหลายครั้งตัวเราเองทำงานทั้งหมด5อย่างมาแล้วอยู่แบงก์ก็อยู่มาแล้วนับสตางค์คนอื่นปุ๊บ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 จะเอาเงินมาจากเปิดเคาน์เตอร์เปิดคิดไปคิดมาอยากนับเงินตัวเองลาออกค่ะ ไปอยู่บริษัทอู้แสงสว่างนี่มันมาจากที่ไหนเนาะไปอยู่บริษัทไฟฟ้าผลิตไทยแลนด์ไปอยู่แผนกนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนั้นในประเทศไทยยังไม่มีคือแผนกโลจิสติกส์ค่ะตัวเองเลยทำโลจิสติกเป็นตั้งแต่อายุแค่25และโลจิสติกในประเทศไทยความหมายของท่านเข้าใจว่าคืออะไรคะใครตอบได้จะให้รางวัลค่ะมีผ้ามัดคอผ้ามัดย้อมม้อนอย่างมาเลยค่ะไม่มีการตอบรับขนส่งเป็นแค่เซ็กชันหนึ่งของโลจิสติกค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือความเข้าใจผิดของคนไทยที่ใช้ภาษาคำว่าโลจิสติกผิดค่ะโลจิสติกคือการจัดหาทั้งกระบวนการตั้งแต่ออเดอร์สินค้าต่างประเทศจนถึงการเคลียร์ลิ่งสินค้าเพื่อเสียภาษีและสามารถนำออกขายได้เขาเรียกว่าการจัดหาจากต่างประเทศสู่ผู้บริโภคค่ะแต่ transportation คือการขนส่งเป็นเซกชันหนึ่งหรือหัวข้อหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นค่ะแต่คนไทยใช้ผิดหมดเนื่องจากคนไทยมองว่าการขนส่งเป็น transportationซึ่งไม่ใช่ค่ะเป็นแค่เซกชันหนึ่งของโลจิสติกเท่านั้นค่ะอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งเพราะคนไทยเราจะไม่ชินการทำสินค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะคนทางเหนือเราไม่มีท่าเรือเราไม่รู้เลยว่าศิลปะศุลกากรที่มีทุกวันนี้มีไว้ทำอะไรเพราะเราไม่ได้ไปเจองานนั้นและเราไม่รู้ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่แต่ละตัวรองเท้าหรือสินค้าที่เราใส่ซึ่งไม่ได้ผลิตในประเทศไทยต้องผ่านพิธีกรรมอะไรบ้างตั้งแต่การออเดอร์สินค้าไปนะบริษัทผู้ผลิตผู้ผลิตตอบรับว่ารับออเดอร์เมื่อรับออเดอร์เสร็จคุณจะต้องรู้ว่าสินค้านี้เป็นราคา FOB CIF หรือ CNF FOB คือเฉพาะสินค้า CNF คือสินค้าบวก insurance
CIF คือสินค้าบวกอินชูรันบวกค่าขนส่งคือเฟรตมีใครเคยทำด้านนี้ไหมคะโน้โอ้โหบอกพี่อาม่อเอามาเล่าให้ฟังและทำไมจะต้องพูดคำภาษาอังกฤษว่าเบลเด็ดนั่นเป็นเพราะไทยแลนด์ต้องพึ่งพาสินค้าต่างประเทศโดยนำสินค้าเกษตรที่มีอยู่จาก9อำเภอของเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนสินค้าที่เราผลิตไม่เป็นพอเราเอาไปแลกเราขาดทุนเนื่องจากสินค้าเราราคาเท่าไหร่คะเราจึงขาดดุลทุกปีค่ะและทำไมเราทอผ้ามีใครทอผ้ามั่งคะแถวนี้มีไหมจ๊ะยกมือขึ้นมามีสักคนทำไมถึงพูดเรื่องนี้และรู้ไหมคะว่าถ้าเราจะสู่เวลเน็ตได้เราจะต้องรู้ว่าจังหวัดของเรามีอะไรเด่นจังหวัดของเราผลิตอะไรได้ราคาสูงที่สุดของจังหวัดเดี๋ยวฉันจะมีให้และจังหวัดพะเยามีอะไรที่เป็นการท่องเที่ยวที่จะนำเงินสู่จังหวัดได้และทำให้เรามีสภาวะของความเป็นอยู่ที่เป็นเวลเน็ตอย่างแท้จริงอันนี้แฝงมาให้นะเนี่ยให้มาเยอะนิดนึงเขาบอกเวลเน็ตอินดัสทรีแบ่งเป็น2ประเภทเห็นไหมคะว่ามันออกมาจากภายนอกและภายในเดี๋ยวมีเอกสารให้ใช่ไหมคะโอเคขอเร็วนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าวิทยากรคนนี้ถ้าพูดเนี่ยจะต้องถึงบ่ายโมงค่ะโอเคไหมคะ อย่ามีอะไรปิวไปนะอันนี้เป็นแปลงผักของคนพะเยาไหมคะ ที่ไหนนี่นะ แล้วท่านรู้ไหมคะเมื่อเราเป็นเกษตรกร เกษตรกรทำไมจึงต้องใช้ปุ๋ยคะเพื่อให้มันเร่งให้ทันต่อการบริโภคและณวันนี้ที่ดินชาวนาเกษตรกรขายไปเยอะแล้วก็บอกลูกบอกว่าเพี้ยนเก่งๆเนอะไปเป็นเจ้าคนนายคนพุ่นมันต้องมาตุ้มยายแม่แล้วพอไปเป็นเจ้าคนนายคนปุ๊บมันก็ยังตุ้มยังเกาเลยเจ้าเพราะอะไรคะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไหมคะแล้วเสร็จแล้วพอซื้อไหมแต่ผักราคาเดิมใช่ไหมและเดี๋ยวนี้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในพะเยาเริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่ทำเกษตรโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีและผักเหล่านั้นรวมถึงปศุสัตว์เกรดสูงขึ้นแต่คนพะเยาไม่ได้กินเนอร์เพราะค่อนขายไปทางนอกเนอร์